สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review iPhone SE เปิดให้สั่งซื้อ14พฤษภาคมนี้ Apple เตรียมวางขาย iPhone SE รุ่นที่2ผ่าน Apple Store ออนไลน์ประเทศไทย14พฤษภาคมนี้วันนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลให้ติดตามกันครับก่อนอื่นขอคนละ1ไลค์สำหรับคลิปวิดีโอนี้และกดติดตาม Emsa Channel Review เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังรอซื้อ iPhone SE รุ่นที่2เตรียมตัวให้พร้อมสามารถกดสั่งผ่าน Apple Online ประเทศไทยในวันที่14พฤษภาคมนี้ Apple เตรียมวางขาย iPhone SE รุ่นที่2วันที่14พฤษภาคมนี้ Apple เตรียมวางขาย iPhone SE รุ่นที่2 2020ผ่าน Apple Store Online ประเทศไทยตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2020ผู้สนใจกดสั่งซื้อ iPhone SE ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.apple.com/th หรือ Apple Store โดย Apple จะเริ่มส่งมอบเครื่องในอีกประมาณ2สัปดาห์หลังจากเปิดสั่งซื้อนอกจากนี้ iPhone SE จะวางขายที่ร้านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Apple และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์บางรายอีกด้วยรอติดตามกันอีกครั้งนะครับ iPhone SE รุ่นที่2 2020ตัวเครื่องดีไซน์ iPhone 8หน้าจอ Retina HD ขนาด 4.7 นิ้วความจุเริ่มต้นที่64 GB 128 GB 256 GB ชิป A13 Bionic กล้องหลัง1ตัวความละเอียด12ล้านพิกเซลกล้องหน้ากล้องหลังถ่ายพอร์เทรตได้บันทึกเสียงสเตอริโอ Wi-Fi 6และ LTE ระดับกิกะบิตมีให้เลือกทั้งสีขาวสีดำแดง Product Red ราคาเริ่มต้น 14,900 บาทสำหรับราคาเปิดขาย iPhone SE มีดังนี้iPhone SE 64GB ราคา 14,900 บาท iPhone SE 128GB ราคา 16,900 บาท iPhone SE 256GB ราคา 20,900 บาทสั่งซื้อ iPhone SE รุ่นที่2ที่ Apple Store ออนไลน์เริ่ม14พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปยังไงต้องมารอติดตามกันอีกทีนะครับทาง Emsa Channel จะจัดรีวิวให้อีกครั้งขอบคุณนะครับที่ชมคลิปจนจบวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดถูกใจให้สำหรับคลิปวิดีโอที่ท่านชื่นชอบและฝากกดติดตาม Emsa Channel Review เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ